ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรษณีกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะและสถานที่แห่งนี้คือวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสมากราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์แล้วก็ได้สนทนากับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เมื่อสักครู่นี้พอได้เวลาที่เราจะได้ออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งแบบเจอนั่นเจอนี่ก็เลยได้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสมาอยู่ในรายการของพวกเราอีกสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์จะเข้ารายการนะคะคุณแม่จะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนี้ตอนที่เราเดินเข้ามาในบรรยากาศของการทำงานของวัดสุวรรณภูมิเนี่ยเหมือนกับคุณแม่กลับไปที่พุทธคยาเลยค่ะทุกอย่างที่เห็นอยู่เนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วมาจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้จริงประจักษ์แจ้งต่อความจริงของชีวิตนะคะวันแรกที่จำได้ที่พาแม่ชีน้อยๆและคณะแม่ชีที่ได้บวชที่ประเทศอินเดียมาได้ร่วมทำกุศลในการตอกใช้คำว่าตอกเสาหลักเสาเข็มนะคะของพระมหาเจดีย์แห่งนี้เวลาผ่านไปไม่นานเลยค่ะยิ่งช่วงโควิดนี้เราจะเห็นว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์และคณะสงฆ์ที่อยู่ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลท่านอาจารย์ต่างๆก็กลับมารวมกันณวัดแห่งนี้ที่ประเทศไทยและทุกอย่างก็ดำเนินไปที่อินเดียมีอะไรที่นี่ก็มีหมดเลยนะคะโดยเฉพาะมีศรัทธาของชาวพุทธที่น้อมนำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เห็นไหมคะว่าฟ้าสวยไม่ต่างกันเลยค่ะแล้วก็เป็นความสวยงามที่เมื่อได้ทอดหรือว่าสัมผัสมาที่มหาเจดีย์แห่งนี้แล้วคุณแม่อยากพาท่านลองเดินทักษิณาวัดสักหนึ่งรอบนะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราเห็นอยู่นี้เดี๋ยวจะถามท่านอาจารย์ว่าทำไมเราถึงต้องปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หลายๆต้นนะคะในพื้นที่เดียวกันถ้าใครที่เคยไปที่พุทธคยาก็จะเห็นว่าที่มีแท่นวัชระอาสนะคะณบริเวณนี้ก็ต้องมีแท่นวัชระอาสคุณแม่เชื่อว่าอย่างนั้นและแท่นวัชระอาสกับต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดียก็จะปรากฏขึ้นที่ตรงนี้ถ้าเดินต่อไปอีกหน่อยเราจะเห็นว่าการทักษิณาวัดของพระมหาเจดีย์ที่เราใช้เป็นรูปแทนนะคะของพระมหาเจดีย์ที่อินเดียนั้นก็จะมีภาพของพระพุทธรูปปางต่างๆท่านอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าก็จะแกะนะคะสิ่งที่เราเห็นตามต่างๆเนี่ยค่ะลงมาวางไว้จริงๆอันนี้คุณแม่ก็ใช้ขออนุญาตพาเดินชมเองนะคะท่านที่อธิบายดีๆก็น่าจะเป็นท่านอาจารย์เราจะเห็นว่าพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นของจริงที่ถ่ายมาจากตัวจริงเสียงจริงนะคะอันเนี้ยเรานึกถึงที่อินเดียที่เจอที่ตอนนั้นตอนนี้จะเป็นของชาวฮินดูชื่อเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ค้นพบที่อ้อมหันค่ะเราก็เคยไปที่นั่นถ้าจำได้นะคะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะนำสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กลับมาปรากฏขึ้นณกรุงเทพมหานครแล้วก็ไอ้ที่นี่กรุงเทพมหานครหรือสมุทรปราการเนี่ยเป็นสมุทรปราการนะไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะเห็นนะคะแต่ละปางเนี่ยที่จะเกิดขึ้นจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่กำลังรอพระเดชพระคุณท่านอาจารย์อยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่ท่านอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังว่าการมีความสามัคคีของหมู่ที่มีวินัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้อะไรที่ยากมันมีพลังนี่ก็ไม่ง่ายสถานที่ตรงนี้ไม่ง่ายแต่ว่ามีพลังมีพลังของการทำของยากอีกที่หนึ่งถ้าใครที่เคยไปที่อินเดียจะเห็นว่าในลักษณะของรั้วที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนมากเลยนี่เป็นสัญลักษณ์ของการใช้ดอกบัวหรือสัญลักษณ์ของการระลึกถึงความเป็นอนิจจัง
ุกขังอนัตตาความเป็นอนิจจังก็คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งที่มันทนอยู่ได้ยากมันบีบคั้นอ๋อมุมนี้สวยเป็นพิเศษเลยนันทวานนันทวานเนี่ยค่ะพระอาทิตย์กำลังตกมองดูตรงนี้มุมนี้เดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์มาตรงนี้ดีไหมได้ไหมจ๊ะค่ะค่ะถ้าอาจารย์มาแล้วป้าตุ๊กวันนี้เป็นวันที่มีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านอาจารย์เยอะเพราะว่าเป็นมงคลวานด้วย อายุของท่านอาจารย์66พรรษานะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็บอกแล้วว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์ท่านอาจารย์พอท่านอาจารย์เห็นคุณแม่ก็ดูจะเหมือนไม่เซอร์ไพรส์นั่นแหละค่ะเพราะว่าผักกระจาดแรกท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ทําสลัดผักที่นํามาจากทาราฟาร์มจะกินได้ไกลที่สุดแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มีนัดหมายแล้วหลังวันที่15ก่อนหน้านั้นหลังนั้นเล็กน้อยท่านก็จะไปเยี่ยมพวกเราที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จึงอยากจะให้ท่านได้พบกับเขาเรียกว่าคุณธรรมของพระธรรมทูตนะคะที่เป็นเหมือนต้องใช้คำว่าหัวหน้าหรือผู้นำพระธรรมทูตจากเมืองไทยที่เสียสละไปอยู่อย่างยากลำบากที่อินเดียแล้วก็เป็นการเสียสละความสุขสะดวกสบายอย่างที่เราอยู่กันที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็ไปเป็นผู้เหมือนไม่ใช่รุ่นบุกเบิกแต่ว่าทำสิ่งที่ได้บุกเบิกมาแล้วตั้งแต่ปี2500นะคะจนเดี๋ยวนี้2563ท่านอาจารย์ก็ทำให้คณะพระธรรมทูตที่ประเทศไทยและประเทศอินเดียเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะแล้วก็มีพระธรรมวินัยที่จะทำให้พวกเราได้รู้ว่าใครที่ไปที่อินเดียเมื่อกลับมาที่ประเทศไทยที่นี่คือผลผลิตที่มาจากอินเดียเป็นผลนะคะที่เราได้เห็นปฏิเวกนั่นแหละผลจากการไปอินเดียได้กลับมาที่นี่เป็นอย่างไรถ้าอาจารย์ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปนิมนต์เลยไหมว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้เราต้องไปนิมนต์เลยค่ะนะคะจ้ะก็เพื่อให้เราไม่มืดไปกว่านี้นะคะคุณแม่ว่าแสงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราที่ทำงานแล้วมันจะเป็นเรื่องของการเรายืนพูดเนี่ยคุณแม่จะเตรียมไมค์ออกไว้เลยเพราะว่าท่านอาจารย์จะได้มีโอกาสได้ทักทายพวกเรานะคะก็นี่เป็นความสำเร็จถ้าเรามองกันจริงๆก็จะเห็นความสำเร็จของศรัทธาของชาวพุทธนะคะคุณแม่ออกไปรับได้ไหมไม่เป็นไรเพราะนี้จะต้องถือเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่เดินออกไปรับท่านอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าเราเข้ารายการแล้วค่ะคุณแม่อยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดกับพวกเราได้เยอะขึ้นค่ะขออนุญาตเดินผ่านนะคะได้ยินเสียงสาธุอยู่ไกลๆก็นี่เป็นบริเวณที่ออกมาด้านนอกก็จะเป็นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ของการจัดรับรองนะคะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในห้องแหมพอดีแสงสวยเลยเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ยืนตรงมุมนี้จะงดงามมากนะคะตอนนี้เราได้มีโอกาสได้พบกับเนี่ยแหละค่ะตัวจริงเสียงจริงของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ท่านอาจารย์เจ้าค่ะยอมขออนุญาตสัมภาษณ์เดินและยิ้มอย่างเงี้ยคิดอะไรในใจเหรอเจ้าค่ะคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นสาธุโลกนี้เต็มไปด้วยความสวยงามเจ้าค่ะที่เตรียมพร้อมไว้รับให้มนุษยชาติทั้งหลายเจ้าค่ะเกิดมาแล้วพบสิ่งดีๆงามๆท่านอาจารย์เจ้าค่ะสิ่งดีงาม ที่เห็นตอนนี้ทำไมต้นโพที่เห็นตรงเนี้ยจึงมีหลายต้นล่ะเจ้าค่ะต้นโพที่ท่านอาจารย์ดังนิดเจ้าค่ะปลูกแต่ละต้นแต่ละท่านมาแล้วต่อไปข้างหน้าแล้วก็รวมขยับจับเข้ามาเป็นต้นเดียวกันวางแผนให้มีความรู้รักสามัคคีอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะเดินผ่อนแล้วก็รวมกลุ่มเป็นต้นเดียว
ก็มาจากพุทธคยาหมดอ๋ออันนี้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นต้นต้นน้อยอ๋อเป็นต้นน้อยเม็ดมะพร้าวอ๋อเจ้าค่ะเม็ดเม็ดรวมทั้งหมดทำ8ต้นรอ1ต้นอ่ามากมีองค์8เดือนพอรอ1ต้นที่เราคอยให้ให้บุคคลสำคัญมาปลูกเป็นร่มโพทองของประเทศนะครับเป็นร่มเป็นเงาเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็เป็นสัมมาวิมุตติเลยนะเจ้าค่ะพอสัมมามรรคเสร็จแล้ว8แล้วเนี่ยก็เป็นสัมมาวิมุตติถ้าอาจารย์เจ้าค่ะตรงนั้นสวยมากนิมนต์นิดนึงนะเจ้าค่ะ ก็อยากจะบอกว่าเข้ามานี่แล้วแบบอารมณ์อินเดียเลยจิตวิญญาณของอินเดียเลยเจ้าค่ะนึกถึงพุทธคยาถ้าอาจารย์มาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่โควิดกี่วันแล้วเจ้าค่ะกี่เดือนตั้งแต่ประกาศโควิดเดือนมีนามางาน100ครบ100วันหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองวัดธาตุสีจอมทองเลยไม่ได้กลับเลยเชิญพรถ้าอาจารย์เจ้าค่ะเราจะมีพระพุทธรูปที่เหมือน ดังที่แปะไว้เลยไหมเจ้าค่ะพุทธรูปทั้งหมดเนี่ยเราแกะนี่เหมือนดังที่แปะเอาไว้ตามเหมือนอย่างพุทธคยาเจ้าค่ะเราก็เพิ่มเติมเสริมเติมขึ้นมาให้แน่นให้เต็มอีกในยุคสมัยนี้ให้เห็นว่าที่พุทธคยาเป็นต้นเป็นต้นแบบต้นแบบเรามาตรงนี้ก็อาจจะแอพพลายเป็นบางปรางค่ะถ้าอาจารย์เจ้าค่ะโยมจำได้ว่าวันที่เราพาแม่ชีน้อยหรือว่าพุทธสาวิกาโพธิทั้งหลายและได้มีโอกาสมาจับจีวรท่านอาจารย์ไกลๆเพื่อที่จะตอกเสาเข็มจากวันนั้นถึงวันนี้เสร็จเร็วมากเลยเจ้าค่ะเสร็จเร็วเพราะอะไรเจ้าค่ะเพราะความร่วมมือร่วมใจหนึ่งของช่างที่เราให้โอกาสเขาทำเจ้าค่ะสองก็ฝีมือช่างไทยค่ะคือมือช่างไทยไม่ได้เอาจากอินเดียมาเลยนะคะช่างจากอินเดียก็จะมีเฉพาะพระพุทธรูปสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากอินเดียฟ้าสวยมากตอนนี้ในรายการของเราเมื่อกี้นี้เปิดแล้วสวยมากเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะมีประโยคหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดว่าโควิดมันก็ทำให้เราดีเหมือนกันเนาะใช่ดียังไงเจ้าค่ะตอนนี้น้ำหนักลดแล้วเนี่ย ดีว่าเราได้ปรับตัวของเราเองปรับวิธีการทำงานของเราและของคณะเราเพราะโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะไปแล้วเจ้าค่ะชีวิตคนก็มีการปรับเปลี่ยนตามโลกที่เปลี่ยนแปลงเราจึงจะอยู่ได้แล้วก็โลกเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงจากคนที่อยู่ในโลกที่ใช้ชีวิตที่มันฝืนธรรมชาติแล้วก็เกินไปกว่าธรรมชาติจะรับได้แต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยกลับมาตั้งหลักตั้งตัวให้เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่อยู่ได้กันจริงๆท่านอาจารย์เจ้าขาเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ให้การสนทนาที่คมมากเลยที่ว่าเราคงต้องศึกษาเรื่องความเป็นอนิจจังใช่แล้วเราก็ต้องอยู่กับทุกขังไอ้ที่ถูกบีบบังคับแล้วตัวตนเราก็ต้องเล็กต้องแบบไม่มีตัวตนเลยอยากให้ท่านอาจารย์กระทุ้งตรงนี้กับท่านที่กำลังดูอยู่ว่าทำไมถึงต้องเรียนรู้กับอนิจจังทุกขังและอนัตตาเจ้าค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงให้หลักการปฏิบัติของชีวิตเราเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักรแล้วก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายออกไปประกาศพระศาสนาให้นำหลักสามัญลักษณะเจ้าค่ะสิ่งที่เป็นสามัญคือทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดแหละก็คือความเป็นทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็มันเหมือนภาษาพระไปก็ทุกอย่างในโลกมีการปรับเปลี่ยนมีการโควิดทำให้เห็นความปรับเปลี่ยนเห็นมากเห็นมากเห็นการปรับเปลี่ยน
ของคนของสังคมของวิถีชีวิตของอาชีพของการศึกษาของการเรียนรู้เรียนหมดของความสงบความสงบนั้นแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นความสงบรสชาติอีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะแต่ความสงบหลังโควิดเนี่ยก็เป็นความสงบที่เป็นความสงบอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเองจะต้องเข้าถึงเจ้าค่ะคือเข้าถึงโดยความเข้าใจว่าทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนสองสภาพความเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องนึกถึงว่าอย่างที่คุณแม่พูดอยู่เสมอว่าความทุกข์เนี่ยเราต้องเจอเราต้องเจอแบบให้เห็นทุกข์จะเอแล้วก็บายบายแล้วก็บายบายก็อยู่ด้วยกันได้เจ้าค่ะตัวตนเล็กๆไว้ตัวตนเล็กไว้แล้วก็อันความทุกข์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโซนเลสเตสค่ะคือความไม่มีตัวตนทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีตัวตนแต่ถูกคนถูกมนุษย์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาจนเป็นสิ่งที่คับแค้นขุ่นเคืองด้วยเรื่องต่างๆแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรตัวตนอะไรก็เหมือนกับโควิดเนี่ยโควิดเขาไม่มีตัวตนนะค่ะไม่มีตัวตนเรากังวลไปเองนี่แหละคะเราคือโควิดเนี่ยกินคนเนี่ยสองสุขค่ะหนึ่งกินสุขภาพกายสองกินสุขภาพใจเจ้าค่ะสุขภาพใจโควิดเนี่ยกินร่างกายคนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทุกคนเนี่ยผจญได้เจ้าค่ะแต่สิ่งที่เราก็ควรระวังคือนอกจากสุขภาพกายเนี่ยแล้วสุขภาพจิตอย่างประเทศไทยเรามีโควิดมาเนี่ยสุขภาพกายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายรัฐบาลบ้านเมืองเองก็ดูแลสุขภาพกายเจ้าค่ะดูแลให้คนนะคุณแม่ดูแลให้คนทั้งประเทศดูแลทั้งสมณะชีพราหมณ์ดูแลทั้งผู้คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยอย่างดีสุขภาพกายส่วนสุขภาพใจเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองต้องพึ่งตัวเองจริงๆพึ่งตัวเองบริหารตนเองให้ได้ขออภัยต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นอันนี้แหละมันมาเปลี่ยนให้เราต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นทุกทีเราจะไม่อยู่กับตัวเองเลยไม่เคยฟังเสียงหัวใจของตัวเองเลยเราจะเห็นได้ว่าวิชานี้เป็นวิชาของสมเด็จพ่อผู้เจ้าที่พระองค์ออกก่อนจะตรัสรู้เนี่ยแน่นอนพระองค์จะต้องไปเจอกับคนอีกมากมายมหาศาลแต่พระองค์ต้องบริหารการอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองก็คือทุกขลกิริยา6ปีค่ะเป็นวิชาที่อยู่กับคนอยู่กับตนเองให้ได้ทั้ง6ปีแล้วพระองค์ค่อยไปเดินทางไปสู่การตรัสรู้แล้วก็อยู่กับคนทั่วไปจริงก็ต้องฝึกวิเวกนะเจ้าค่ะต้องวิเวกให้ได้ต้องวิเวกให้ได้แล้ววิเวกต้องมีมุติให้ได้เดินทางถ้าเจ้าค่ะถ้าเดินเข้าไปข้างในจะพบอะไรเจ้าค่ะจะพบพระพุทธเมตตาซึ่งจำลองแบบมาจากพุทธคยาถ้าอาจารย์อยากจะพาเข้าไปตรงนั้นหรือว่าจะเดินอ้อมไปเจ้าค่ะทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ใกล้ค่ะเราจะเข้าไปในบริเวณของพระมหาเจดีย์ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่พุทธคยาเราจะเข้าไปก็จะพบพระพุทธเมตตานะเจ้าค่ะเป็นพระประธานเจ้าค่ะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์นำเลยเนาะค่ะที่นี่ก็ใช้การได้จริงแล้วอย่างนี้เรียกว่าสมบูรณ์หรือยังเจ้าค่ะหรือยังต้องอย่างนี้สมบูรณ์แบบสมมุติสมมุติยังไม่เป็นทั้งหมดยังไม่เป็นตัวจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือเราจัดขึ้นให้เป็นที่อย่างนี้เนี่ยนี่เราจัดเพื่อการรับเสด็จขององค์
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอที่อาจารย์ขยับไปข้างหน้าหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะเสด็จมาทอดผ้าผ้ากฐินพระราชทานนี่สภาพข้างในเองก็ยังไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเรานำภาพจากอินเดียมาแปะอย่างนี้ค่ะและของจริงจะตามมาเจ้าพ่อแต่ที่นี่พอเราจัดพิธีใหญ่พิธีรองรับผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระนิพพานอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ไปถวายที่วัดไทยกุสินาราพุทธคยาลุมพินีกฐินหลวงพูดง่ายเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เราก็เลยเร่งทำสถานที่นี้เพื่อการนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบธรรมดาแต่ถึงจะแต่จะสมมุติก็มีความคล้ายคลึงกับที่พุทธคยามากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ดูว่าเป็นประโยชน์ใช้สอยได้แล้วนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ถ้าจริงๆถึงเวลาจริงๆแล้วนี่ส่วนประกอบแบบของอินเดีย 100% เข้ามาในอินเดียจ๋าเลยล่ะก็เราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะเจริญพรคือหมายถึงว่ากลุ่มคนไทยที่ไปอินเดียถ้าช่วงนี้ก็จะมาที่นี่แหละเพราะจะรู้ว่าที่นี่คือสิ่งที่ระลึกถึงอยู่แล้วก็สะดวกกับการมาใช้เป็นวัดที่รวมทั้งหมดที่อินเดียไม่ว่าจะเป็นทุกวัดตั้งแต่อินเดียเนปาลจะรวมอยู่ตรงนี้หรือเฉพาะอินเดียเจ้าค่ะทั้งอินเดียเนปาลทุกวัดในอินเดียที่ท่านอาจารย์ดูแลอยู่เชิญพ่อกุสินาราพาราณสีหมดเลยเชตวันค่ะค่ะก็ตรงนี้เป็นศูนย์รวมการปฏิบัติศาสนกิจเจ้าค่ะภาคสุวรรณภูมิแล้วก็ว่าที่เข้ามาสุวรรณภูมิแล้วก็มีเหมือนสำนักงานใหญ่ค่ะเราจัดที่นี้ไว้เป็นอ๋อใช่เป็นเซ็นเตอร์เลยเซ็นเตอร์อ๋อใช่เป็นเซ็นเตอร์เลยเจ้าค่ะอ๋อดูสิคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ยังชมท่านอยู่โยมก็แบบโอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนเก่งหมดเลยแอบชมค่ะแอบชมค่ะค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้นี้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ชมพระทุกรูปที่ทำงานที่ประเทศอินเดียและเนปาลว่าเขาเก่งและเร็วกว่าอาตมาเสียอีกจริงไหมเจ้าค่ะจริงเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าโยมเนี่ยไม่มุสาและพูดเรื่องจริงท่านอาจารย์เจ้าขาช่วงสุดท้ายของรายการท่านอยากฝากอะไรไว้กับญาติโยมว่ามาที่วัดสุวรรณภูมิได้ทุกวันไหมเจ้าคะมาวัดสุวรรณภูมิได้ทุกวันทุกคนทุกสาขาทุกวิชาชีพยกตัวอย่างง่ายๆนะขออภัยท่านศาสตราจารย์ดร.เจริญกระบวนรัตน์เป็นครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่ส่งไปโอลิมปิกใช่ทั้งหมดอ๋อก็ยังมากราบท่านอาจารย์วันนี้ท่านพานักกีฬาก่อนจะออกไปแข่งโอลิมปิกมาฝึกสมาธิแต่ก่อนก็พาไปบวชที่อินเดียมาฝึกอานาปานสติเนี่ยเหรอคะฝึกเรียกว่าฝึกกายะฝึกจิตตกีธาปกติท่านอาจารย์ท่านฝึกกายกีธาก็คือฝึกกายพัฒนาตนเพื่อการแข่งขันการแข่งขันระดับโลกเจ้าค่ะโอลิมปิกเจ้าค่ะนี่คือกายกีธาอาจารย์ก็มาใช้วิธีการฝึกจิตเป็นจิตกีธานอกจากเป็นวิชาตัวเบาให้นักกีฬาทั้งหลายที่ทั้งตีแบดทั้งอะไรต่างๆเนี่ยได้ใช้กายของตนเองแบบไม่หนักต่อมาท่านอาจารย์ก็ใช้วิชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องจิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นจิตกีธาฝึกจิตให้เป็นนักกีฬาซึ่งอันนี้ฉลาดมากเพราะว่าถ้าชนะใจตัวเองได้คนอื่นไม่ใช่คู่แข่งขันแล้วค่ะคือ กับเพื่อนร่วมงานค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้กรุณามาใช้สิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นพุทธประสงค์เลยค่ะ
จ้ะคุณแม่ยินดีเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณแม่จะขอพวกเรากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์เพราะว่าถ้าอาจารย์กรุณาเข้ารายการแบบถูกบังคับเล็กๆสมัครใจเองหน่อยๆนะคะแล้วก็จะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ไว้อย่างเป็นทางการก่อนนะเจ้าค่ะว่าวันไหนที่ท่านอาจารย์ว่างจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเพื่อจะไปดูต้นไม้ต้นบาบค่ะท่านสนใจนะคะงั้นวันนี้พวกเราจะมีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นแล้วก็จะกตัญญูต่อท่านอาจารย์โดยการพัฒนาการปฏิบัติของเราให้สูงขึ้นเป็นการปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณในวันสำคัญอันเป็นมงคลนี้กตัญญูต่อแผ่นดินเจ้าค่ะนั่นหมายความว่าสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์กับแผ่นดินด้วยเจ้าค่ะงั้นเรากราบท่านอาจารย์พร้อมกันนะเจ้าค่ะอัญชลีถ้างั้นเรามาถ่ายขอถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านอาจารย์ยืนอยู่ตรงกลางนะเจ้าค่ะทำหนังสือสวยมากมือสวยท่านอาจารย์ยืนตรงนี้เจ้าค่ะเราถ่ายรูปกันมามาประตูประตูมาค่ะอาจารย์มาเลยค่ะเราครอบครัวเดียวกันนะครับ